สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการลงสีนะคะจากแบบนี้อันนี้นะคะก็คือตัวที่เราลงสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแบบนึงค่ะอันนี้นะคะก็คืออันที่เรายังไม่ลงสีทีค่ะเราจะมาสอนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราลงสีเนี่ยเราควรจะลงสีกันยังไงนี่ค่ะมันจะมีจุดสังเกตอยู่หลายอย่างนะคะเช่นตรงนี้ทำเรืองแสงยังไงนี่เดี๋ยวจะลากให้ทุกคนดูนะคะตรงนี้เรืองแสงยังไงจะลงสีผมยังไงนะคะก็จะมาสอนเป็น EP แยกย่อยกันไปเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนการลงสีเนื้อกันก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ Let's go ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ภาพมาแล้วค่ะภาพนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือภาพเป็นเด็กผู้หญิงนะคะกำลังชู2นิ้วเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะอุ้ยเผลอขีดไปนิดนึงค่ะขอโทษค่ะตอนนี้นะคะเราได้ภาพที่เราปักเส้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการลงสีกันค่ะสีเนื้อนะคะก็ลงง่ายๆค่ะโดยการที่เราสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็เอามาอยู่ใต้เลเยอร์ที่เราตัดเส้นเอาไว้ค่ะแล้วเปลี่ยนเลเยอร์ที่เราตัดเส้นเนี่ยเป็นมัลติพลายค่ะหรือก็คืออันนี้นั่นเองค่ะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นมัลติพลายแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่สีเนื้อสีของเรากันค่ะเรามาดูสีเนื้อนะคะสีเนื้อที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสีเนื้ออันนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ค่ะจะเป็นสีเนื้ออันนี้นะคะก็เราก็ทาลงไปเลยนะคะทาให้แบบทาทั่วๆเลยค่ะทาให้แบบว่าตรงที่เราระบายเป็นสีเนื้อเนี่ยมันจะได้ไม่ออกกรอบนะคะก็วันนี้นะคะนอกจากจะมาสอนเรื่องการลงสีเนื้อนะคะก็จะมาสอนเรื่องการให้แบบว่าระบายสีไม่ออกนอกเส้นด้วยนะคะเพื่อเป็นแบบไกด์ไลน์บางคนนะคะที่แบบว่าอาจจะใช้นิ้ววาดเหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าใช้นิ้ววาดเนี่ยก็จะสามารถวาดรูปได้ง่ายแล้วก็ถนัดมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอปิดอันนี้แป๊บนึงนะนี่ลบไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะถึงเราจะยังไม่ระบายสีเนื้อหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาอันนี้เป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วกันนะคะว่าควรจะทำยังไงให้มันไม่ระบายสีออกนอกกรอบนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเลเยอร์ของสีเนื้อที่เราระบายเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็คือส่วนของใบหน้านั่นเองแล้วก็ทำการกดนะคะตรงอัลฟาล็อกค่ะแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ค่ะแล้วก็ทำการตัดออกนะคะนี่ค่ะถึงแม้ว่าทุกคนจะระบายสีแล้วยังไงนี่เดี๋ยวจะเสนอให้ดูค่ะนี่ถึงทุกคนจะระบายสีเลอะยังไงนะคะมันก็จะอยู่ในแค่ในเส้นค่ะมันจะไม่ออกไปไหนแต่ตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะคะเป็น Airbrush นะคะก็เพิ่มขยายหน่อยนิดนึงเพื่อทำการลงสีผิวได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมระบายยังไงมันก็ไม่ออกกรอบแน่นอนค่ะนี่นะคะเราก็จะทำการลงสีเนื้อไปแต่ละจุดนะคะตรงที่แบบว่ามีการที่เงาตกกระทบมาตรงหลายๆที่นะคะซึ่งเป็นสีเนื้อสีเลือดฝาดของเราด้วยค่ะก็อันนี้นะคะมันจะเป็นแบ็คกราวด์ว่างๆเนาะมันยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่ะคิดว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าแสงควรจะตกกระทบตรงไหนนะคะเราก็จะวาดเป็นแบบเดิมๆไปก่อนนะถ้าสมมติว่าอันไหนแบบที่ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีแบ็คกราวด์มาให้จะสอนเรื่องแสงแล้วก็เงาอีกทีนึงนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะได้สีผิวที่หน้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าถึงบางคนไม่ชอบสีแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นตามใจชอบค่ะแล้วก็วิธีการเลือกส่วนสีของคนนะคะถ้าสมมติว่าเป็นสีเนื้อนะคะก็น่าจะเลือกสีนี้ค่ะคงจะเหมาะที่สุดแล้วถ้าสมมติคนที่แบบชอบเนื้อออกสีแดงหน่อยก็เลื่อนลงมาค่ะก็เลื่อนลงมาได้เรื่อยๆเลยนะคะออกสีส้มก็ได้ออกสีแดงก็ได้นะคะหรือว่าจะออกสีชมพูก็มีค่ะบางคนเคยเห็นนะคะว่าเขาออกเนื้อสีชมพูกันจะทำให้ดูค่ะว่าเนื้อสีชมพูเขาทำกันยังไงนะคะนี่แล้วก็ลบไปก่อนนะหลังจากนี้ค่ะปุ๊บโอเคเพิ่มขนาดนี่ค่ะเนื้อสีชมพูมันก็จะออกแบบนี้ค่ะเห็นบางคนที่เขาลงก็ลงกันสวยนะคะก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะออกดูแบบว่าน่ารักนิดนึงนะคะแนวสาวน้อยน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวชอบแบบนู้นมากกว่าค่ะที่มันเป็นสีเนื้อแบบนี้ค่ะทําให้รู้สึกว่ามันเข้ากับสีเนื้อของคนได้มากกว่าอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกสปีดเพ้นท์อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้ก็สอนเรื่องการลงสีเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำการลงสีมือสีแขนสีขาให้เสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยปิ้วอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ